ยมค่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ของกัปตันแนนทัดดาวนึกแจ้งหลังจากเดินทางถึงสนามบินริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลยมก็คืออาการเหนื่อยเบื่อมานานจนรู้สึกเบื่อและก็ล้าทันทีที่ถึงที่หมายสาวๆของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศสวยๆของประเทศบราซิลมาฝากแฟนๆและนี่คือวิวของพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามริมทะเลสาบหรือแม่น้ำที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมีสะพานข้ามแม่น้ำที่โดดเด่นมีเรือลำเล็กๆ เล่นผ่านคือน้ำที่สะท้อนสีแสงอาทิตย์ตกดินอันสวยงามท้องฟ้ามีแสงสีส้มแดงจากแสงอาทิตย์และเมฆสีเทาเข้มภาพบรรยากาศโรแมนติกและสงบนิ่งของธรรมชาติอันงดงามแห่งเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลและนี่คือภาพเช็คอินของสาวๆทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ร่วมใจกันเช็คอินในบรรยากาศอันสวยงามขณะเดินทางไปยังที่พักแห่งเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันเรียบร้อยแล้วสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราได้เดินทางถึงกรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลหลังจากเดินทางยาวนานกว่า24ชั่วโมงโดยเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567เวลา 1:30 นและต้องรอเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งคุณนันทพรเหล่าบุญเจริญรองกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังประเทศบราซิลเมื่อถึงประเทศบราซิลแล้วทีมตบลูกยางสาวไทยได้พักผ่อนที่โรงแรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดคูปาคาบาน่าในเวลา 04:00 ณเวลาประเทศไทยหรือ 18:00 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศบราซิลซึ่งเป็นวันที่12พฤษภาคม2567นั่นเองทางด้านคู่แข่งของเราอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเกาหลีใต้นักกีฬาวอลเลย์บอลของทั้ง3ทีมก็เดินทางถึงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลกันทั้งหมดแล้วสาวไทยของเราจะเริ่มฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก24ชั่วโมงแห่งการเดินทางอย่างหฤโหดของสาวทีมชาติไทยไหวไหมคะสาวไทยไหวไหมอย่าลืมนะคะถ้าเราชนะสหรัฐอเมริกาในแมตช์แรกได้ 3-0 คะแนนของเราจะเพิ่มขึ้นถึง 16.7 คะแนนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่สาวไทยของเราจะเริ่มประเดิมนัดแรกในการแข่งขัน VNL 2024ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่16พฤษภาคม2567เวลา 3:30 นัดที่2ไทยพบเซอร์เบียวันที่18พฤษภาคม2567เวลาเที่ยงคืนและนัดที่3ไทยพบแคนาดา19พฤษภาคม2567เวลา 7:00 นและนัดสุดท้ายในสนามแรกสาวไทยของเราจะพบกับเกาหลีใต้วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567ในเวลาเที่ยงคืนการเดินทางอันยาวนานการเตรียมสภาพร่างกายของสาวไทยรวมถึงฝีมือของคู่แข่งที่นับวันจะทวีความน่ากลัวขึ้นทุกวันเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกันอาการบาดเจ็บของสาวไทยบางคนเราต้องส่งใจช่วยให้สาวไทยของเราพนึกกำลังผ่านมันไปให้ได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเวลาในการเดินทางของสาวไทยโอเคไหมหรือควรจะเป็นไปในทิศทางไหนไอ้ยะคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวๆไทยของเราฟื้นสภาพร่างกายให้เร็วที่สุดพร้อมรับมือกับสหรัฐอเมริกาในเม็ดแรกรวมทั้งเป็นกำลังใจให้ทีมงานสตาฟโค้ชของเราทุกคนค่ะ